ปปี้ฮาโลวีนเอ้าบอกความลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่ถ้าใครไม่ยอมบอกก็ให้ทำภาพผีที่น่ากลัวที่สุดใส่กล้องความลับเริ่มจากฝั่งนู้นแล้วตัวเปิดอะไรแค่นความลับเหรอครับความลับนี่ความลับเรางั้นผมทำท่าผีแล้วกันทำท่าผีโอ้คุณเพย์เซฟเกินอะไรฮะเอ้ยนี่ผีอะไรบอกได้ปะเป็นผีที่เด็กน้อยจะกลัวมากอันนี้ผีอะไรเป็นผีตัวตลกที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่เป็นตัวตลกเราเป็นคนตลกเราเป็นคนตลกเป็นคนตลกผมความลับเหรอครับความลับอาจจะลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจนั่นกันเองเล่นกันเองแล้วเราร้องแบบไม่มั่นใจเลยร้องแบบไม่มั่นใจเลยได้นี่นะมีไหมครับความลับความลับของใครคิดออกคณะใครคิดออกก่อนเลี้ยงไม่ต้องชี้ผมคุณต้องเลี้ยงใครคิดก่อนเอาก่อนใครชี้ผมคุณต้องเลี้ยงก่อนระเบิดก่อนระเบิดก่อนระเบิดชี้ผมคุณต้องเลี้ยงเอ้ยสักอย่างไม่งั้นเราก็ผีเลยไม่เอาไม่อยากอ่อนแบบตุ้ยมันขี้แพ้เกินขอคิดก่อนไหนดูวะความลับเนี่ยยิ่งกดดันยิ่งคิดไม่ออกอันเนี้ยส่งต่อมีความลับอะไรปิดน้องเปล่าไม่มีมีอย่าโลกเคยทำอะไรแล้วไม่บอกใครป่ะความลับอ่ะใช่ก็จริงผมเป็นคนชอบพูดคนเดียวนี่ถือเป็นของความลับอันนี้เป็นแฟกต์ที่ทุกคนรู้เป็นแฟกต์พูดอยู่หมดเวลาเออหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาจบหมดเวลาแล้วกี่เลยก็ได้ไปหนึ่งสองสามแฮ่อุ้ยพี่นัทคนตีบคำเตือนเลยนะเมื่อกี้ตกใจได้เลยนะคนดูกินข้าววางช้อนตะโกนอันนี้ปลอมมากเลยก็ขอหน้าตัวกันนี้นะครับแก้ตัวโอ้ยได้โอ้ยผีหล่อไหมดูผีหล่อแล้วผีนี่หล่อเนาะเขินวะอยากหล่อผีขึ้นมาใหม่เลยจะจ้าเลยผมมีความลับเฮ้ยดูเป็นคนไม่ดีนะไม่มันเราเปิดเผยผมไม่รู้เปิดเผยได้ไหมนะแต่ว่าตอนเด็กๆผมนอนกับพ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะนอนตรงกลางแล้วก็ตอนเด็กก็ฉี่แตกเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ผมเนี่ยจำได้ว่าตัวเองเนี่ยฉี่แตกตื่นมาจำได้เลยว่าฉี่แตกแล้วก็ด้วยความที่เราไม่อยากให้พ่อแม่รู้เพราะเดี๋ยวมันต้องแบบรอคุกอะไรวุ่นวายโดนด่าแน่ผมก็เลยไปห้องน้ำเอาน้ำใส่แก้วแล้วก็บอกพ่อน้ำหกเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเปิดมาเหลืองอ่อยเลยสายก็เป็นตอนเด็กใช่ครับไม่เคยบอกใครด้วยไม่เคยบอกพ่อแม่ด้วยเขาน่าจะรู้อยู่แหละมาเจอหรือเปล่าเด็กก็ไม่ต้องใช่ไงก็ไม่ต้องก็เจอไงโอเคค่ะไม่ต้องจำหน้าผีรอดน่าทำท่าผีไหมเฮ้ยน้องเขามีความลับจากแม่บอได้แค่ผู้สาวยุคใหม่ได้เล่นแล้วได้แล้วความลับบอกครับผมก็ความลับของผมนะครับคือเฮ้ยอาจจะดูดราม่านิดนึงเฮ้ยตอนที่เตรียมตัวซิงเกิลแรกเพลงเลิกกับเขาเรื่องเก่าเป็นเพื่อนมีช่วงนึงที่ใกล้จะต้องแบบว่าถ่าย MV แล้วล่ะครับแล้วก็จะต้องเตรียมสเตจในการแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วด้วยแต่ว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกดาวๆครับแล้วก็กดดันตัวเองเหมือนที่เคยทำในรายการครับผมก็เลยมีช่วงนึงที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ร้องไห้บ่อยๆครับใช่แต่ก็เวลากลับไปหาพี่ๆหรือว่าต้องมาเรียนเต้นก็ต้องสวิตมาเป็นคนแบบเศร้ากว่าเดิมมาต้องสวิตมาเป็นคนที่แบบว่า alert เหมือนแบบเป็นคนสดใสที่แบบทุกคนแบบเคยชินครับผมใช่แต่พอเจอพี่นัทก็เศร้าเลยครับผมเศร้าแบบจริงๆน้องเป็นไรอ่ะไม่ถามด้วยความเป็นห่วงว่าน้องเป็นไรนอนเบสเบสเบสครับนี่คือความรักของผมครับครับผมความรักของผมครับเกิดที่ญี่ปุ่นครับผมเฮ้ยตอนนั้นไปกินปิ้งย่างกันครับผมแล้วตุ้ยนั่งข้างผมพอดีครับผมแล้วพอดีเหมือนตุ้ยหันไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่เดี๋ยวอันนี้ความรักใครอ่ะความรักฉันเองแล้วเหมือนผมจะคีบเนื้อใช่ป่ะมาวางไว้จานผมที่มันตกบนโต๊ะผมก็เนื้อตกแล้วผมก็คีบให้ตุ้ยแบ
ไอ้ตุ้ยพี่ให้รู้ป่ะไม่รู้โอ้โหจิ้มซ้อนงานเขาผมแต่เขาบอกว่าไม่เกิน5วิไม่เป็นไรกดเหรอคือเหมือนแบบเขาบอกว่าสมมติตกปั๊บแบตเทเรียมตกใจมันเด้งออกมาเฮ้ยแล้วไม่ต้องคีบขึ้นมาก่อนอ่าอย่างงี้ไม่โกรธอย่างเงี้ยไม่เป็นไรชอบเข้าเครียดว่ะนี่ๆสร้างเอฟเฟคได้ครับผมตุ้ยอาจจะเป็นอะไรไปได้นึกออกป่ะแต่ดีที่มันยังไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่แน่แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ก็อ๋อรู้แล้ววันหลังเดี๋ยวนั่งข้างคนอื่นดีกว่าครับแฮปปี้ฮาโลวีนครับทุกคนขอให้ไม่โดนหลอกนะครับ